47เอกฉันท์ทั้ง3เสียงครับเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ของรายการในสัปดาห์นี้นะครับมาดูเพชรชุมพลชายมินบุรีหรือว่าเพชรชุมพลวิริยะฟาร์มนะครับเจอกับยอดเพชรเอกมวยไทยไฟต้ายิม126ปอนด์เท่ากันข้อมูลของนักชกฝ่ายแดงครับเพชรชุมพลครับนักชกวัยเก่าครับ24ปีนะครับชนะ54แพ้8เสมอ1นักชกจากอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ที่สพ.สุโขทัยนะครับฟอร์มหลังมีชนะคะแนนมังกรทองวันดีเกษตรเสมอดีเซลเล็กแดงพนมดงรักแล้วก็มาแพ้คะแนนวีรชนชอไทยเศษในศึกมวยไทยทบ5เรียกว่าเจอเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะแหละครับส่วนยอดเพชรเอกมวยไทยไฟต้ายิมครับนักชกวัย23ปีนะครับเป็นน้องเจ้าเพชรชุมพล1ปีครับจากจอมพระสุรินทร์นะครับดาร์บี้ไฟจังหวัดสุรินทร์ครับฟอร์มล่าสุดก็จำกันได้นะครับเอาชนะน็อกน้องโดมจากยุทธกองสืบที่นี่ครับสนามมวยบลูอารีนาครับอำเภอขวาวสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับจัดโดยนายกพลวัตมีแยบครับนัดฉลองวันเบิร์ธเดย์นะครับคู่เอกรุ่งแสงตะวันสิทธิ์อบุญชอบเจอกับวิษณุพรเพชรปตออมตะสสปกรณ์ครับเจอกับนิติกรสมศักดิ์ก่อสร้างแล้วก็เพชรธวัฒน์พุ่มพันธ์ม่วงกับเจ้าสตึกจำนงฟาร์มแล้วก็มีคู่มวยเจอกับจอมพระครับลูกหลานเมืองช้างครับจังหวัดสุรินทร์ครับหินช้างใหญ่พมัยงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทถ้าเกิดสุรินทร์นี่ก็ต้องคิดถึงนู่นนะทีมงานผู้จัดอย่างท่านประกรณ์มุ่งเจริญพรท่านพรชัยมุ่งเจริญพรครับก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนกีฬามวยของจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างดีนะครับมีรายการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ก็เป็นศึกดาร์บี้แมตช์ของเมืองช้างนะฝ่ายแดงนี่ชุมพลบุรีน้ำเงินนี่จอมพระโดยมีกรรมการที่จับปักใต้นะก็คืออาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกสิริคำศรีผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดที่การสนับสนุนนะครับในการมาทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินมวยนะครับของอาจารย์ธวัชชัยทองฤทธิ์ด้วยนะครับยังไม่เร่งมากนะครับพูดถึงการผ่านมวยเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่าก็อยู่ที่มุมแดงครับเพชรชุมพลครับส่วนยอดเพชรเอกก็ฟอร์มทำฟอร์มไม่ดีนะครับในไฟล่าสุดที่นี่ครับมาแจ้งเกิดที่สนามมวยบลูอารีนาครับอาศัยความยาวความใหญ่นะครับเอาชนะน็อกน้องโดมจากยุทธกองสืบที่แหมมาแบบตุ้ยนุ้ยครับวันนั้นครับวันนั้นก็บอกว่าทีเด็ดเลยนะยอดเพชรเอกและสำหรับยอดเพชรเอกนี่ตอนนี้ฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าหากชนะวันนี้นะครับทางท่านสจ.สมศักดิ์ประธานจะมีรางวัลอัดฉีดให้ 10,000 บาทเป็นรางวัลพิเศษนะครับสำหรับมุมน้ำเงินฝ่ายแดงครับเป็นไงฮะคุณชายมินบุรีตอนนี้อัดฉีดแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วนะวัดกันแล้วครับ23กับ24อายุก็ขยับขึ้นมาจากคู่แรกครับ67ปีด้วยกันยอดเพชรเอกกระทะกับเพชรชุมพลนี่เพชรชุมพลกับคุณชายที่ถ้าเดินไปใกล้ๆกันนี่ก็เดินไปด้วยกันนี่ก็พี่น้องเลยนะโหร้านเหมือนกันครับผมไม่ใช่อ่ะผมบางวันนี้ต้องใช้ยาเลยดีแต่มีคนมาถามขายหวีให้อย่างเดียวเลยไรโนใช้แทนได้ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะใช้แล้วผมร่วงนะไรโนเฮ้ยไม่ร่วงไม่ร่วงใช้แล้วดีฮะไรโนใช้แล้วดีฮะครับเดินเข้าไม่ได้เกี่ยวกับยาบำรุงผมนะยาเพิ่มพลังเพิ่มความแข็งแรงบำรุงปอดบำรุงตับไตไส้พุงมาหมดโอ้ยขอบคุณครับพี่ครับครับแม่พยายามจะโยกสร้างจังหวะอุ้ยแข้งซ้ายนี้เต็มชายโครงครับตีเข่าขวามาครับเพชรหมดยกที่1ครับในพิธีเปิดแล้วก็ชมมวยฟรีครับศึกสอนสมานพลบวกสจ.วิชิตเมือง8ริ้วลายเสืออบต.นนทองกับเพชรศิลาพอพัทระอังคารที่4กับพุธที่5กันยายนนี้ครับยกที่2นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับช่วงที่นักมวยยังไม่ได้เร่งออกอาวุธกันมากมายนะครับขอบคุณปุ๋ยตราสิงห์เหยียบดาวผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทอกริเทค
เฟอร์ติไลเซอร์จำกัดนะครับโทรศัพท์0816555297และ0896150877แบตเตอรี่ G7 Go Series สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายบริษัทปฐมสูตรมาร์เก็ตติ้งจำกัด023982288แล้วก็ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักตราใบห่อมีชนิดเม็ดและแคปซูลยาขมชนิดเม็ดตราใบห่อโดยในห้างอิสระอัครประชาครับและปุ๋ยเทพธรณีนะครับร่วมกับมวยดีวิถีไทยครับมอบรางวัลน็อกให้กับผู้มวยในช่วงของการถ่ายทอดสด 5,000 บาทถ้าหากน็อกด้วยการเตะก้านคอขาวลอยก็รับเป็น 10,000 บาทสอกกลับครับอยากเห็นครับ 20,000 บาทจระเข้ฟาดหางยังไม่เคยเห็นครับ 30,000 บาทใครจะได้เป็นคนแรกยังไม่รู้ประกาศมา2ปีแล้วครับแม่สอกกลับนี่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่เตะก้านคอกับขาวลอยก็จะเห็นบ่อยนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้บนเวทีเริ่มเห็นหมัดของเพชรชุมพลแล้วนะครับนี่ครับพยายามใช้ลูกเก่านะครับส่วนตรงกันข้ามต้องใช้ความสดแหละครับความสดความใหญ่ครับแต่ตอนนี้เลือกที่จะชิงจังหวะออกกันก่อนครับยังไม่มีในให้เห็นครับยังไม่ตีครับตีไปเพชรชุมพลก็โต้ชุมพลนี่ฮะอยู่ทางด้านขวามือท่านผู้ชมรูปร่างก็จะเสียช่วงเล็กหน่อยยอดทันเอกมวยไทยไฟต์ใต้ยิมก็มีทางอดีตมวยอย่างรุ่งฤทธิ์ต่ออนุสรเป็นเทรนเนอร์เดี๋ยวสักครู่นี้มาบอกก่อนชกนะครับบอกว่ามีรางวัลพิเศษให้นะครับ 10,000 บาทสำหรับยอดเพชรเอกถ้าชนะนะถ้าชนะถ้าแพ้ก็ดูก่อนนะครับว่าแพ้แบบประทับใจหรือเปล่าหรือว่าแพ้แบบหลุดฟอร์มถ้าแพ้หลุดฟอร์มนี่อาจจะเอาพัดตัวคืนด้วยครับดูครับต้องชกให้เต็มที่ครับมีรางวัลพิเศษมอบให้จะเป็นเอกขวางหน้าแทงด้วยซ้ายแหมเริ่มดีขึ้นมาครับเนี่ยครับต้องใช้วิธีขวางอย่างนี้ครับยาวกว่าสักอย่างครับวงนอกนี่เนี่ยครับช้ากว่าเพชรชุมพลเห็นครับยอดเพชรเอกเอาละครับดูในครับดูในครับดูในครับตีซ้ายมาแทงขวาคืนครับเพชรชุมพลแทงแล้วป้องกันครับยังไม่เร่งนะครับทั้งคู่ครับยังชกกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยอยู่หมดยกที่2ครับพักอีกแป๊บเดียวครับเช็ดเนื้อตัวหน้าตาให้กับมวยคู่ที่2ก่อนนะครับก่อนจะให้สัญญาณการชกในยกที่3ยาดมยาลมยาหม่องนี่ก็ต้องเช็ดต้องแก้ต้องกันไว้ก่อนนะครับบางทีนี้อาจจะไล่ไปโดนตาโดนนวมได้ครับจังหวะลูกนี้สวยครับยอดเพชรเอกอาศัยช่วงเกี่ยวขาแล้วคืนด้วยซ้ายขยับทีบกว่าเกี่ยวแล้วคืนเอาละเต็มคนแล้วครับผ่านไปครึ่งนาทีนี่ออกอาวุธกันจะแรงแรงแทงซ้ายครับซ้ายโต้ครับทีบขวาไว้ครับยอดเพชรเอกเพชรชุมพลแทงขวาแหมยังเลือกที่จะสู้กันวงนอกนะครับยอดเพชรเอกเนี่ยครับต้องชนนะครับมีสับมีเสียบเพชรชุมพลตั้งแขนแทงสู้มีหักเหลี่ยมมาช่วยแล้วแหมโยนขวาคืนครับออกอาวุธทันกันแล้วครับเอามัด1 2 3ครับชุดนี้เพชรชุมพลฉายสวยต่อยลำตัวนี่ครับตัดลำตัวอ่อนหรือเปล่าโอ้โหลุ้นเสียต้องตึ๊บพยายามจะย่อให้ตีเท่ากันครับนี่ครับแม่ต่อยฉลาดครับแม่เล่นล่างก่อนแล้วก็ขึ้นบนครับนี่ครับมาเป็นลูกคู่อีกแล้วครับพยายามบวกคืนครับยอดเพชรเอกถามกระจายครับดอกนี้ครับหมัดซ้ายมาครับยอดเพชรชุมพลไหนครับไหนต้องตีแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังตีไม่ได้ครับยอดเพชรเอกครับเพชรเอกโดนไปหลายขนาดแล้วนะครับทั้งท้องทั้งหน้าอุ้ยลูกนี้แข้งซ้ายวันนี้อาศัยใหญ่ครับตีใกล้แขนศอกซ้ายเอาแล้วครับตะเกียบเปิด 100% แล้วครับแม่แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับเพชรพลต่อยลำตัวต่อยท้องต่อยหน้าคู่แฟนอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเชียร์ใหญ่เลยครับแหมคุณชายมีนบุรีบอกต่อยด้วยครับแทงซ้ายขวางหน้าจังหวะนี้ว่าไงกรรมการแยกแม่ยังไม่เลือกที่จะเดินชนนะครับยอดเพชรเอกครับมาแล้วครับขยับเข้าหาเตะซ้ายครับเนี่ยครับใช้ความใหญ่บด
ตั้งแขนแทงสู้ดีครับเพชรชุมพลเอาแข้งขวาเติมเข้าให้เจอข่าวขวาครับต่อยลำตัวครับมีจักรจี้นะครับมีลูกจักรจี้ให้เห็นเหมือนกันนะครับยอดเพชรเอกโดนลำตัวมีโต้มีเถียงนะครับแต่ว่าความใหญ่ของยอดเพชรเอกนี่นะครับไม่รู้ว่าไปปลายเพชรชุมพลจะต้านไหวหรือเปล่าครับนี่แค่ปลายยกที่สามนะครับแข้งซ้ายหนักเหลือเกินหูยเริ่มจะโต้ไม่ได้ครับแต่ยังมีหมัดเสริมอยู่แล้วเพชรชุมพลหัวใจดีครับเชิงรุ่นพี่หนึ่งปีต้องล่างไล่ลากมีหมัดหนึ่งสองสามมาแล้วครับมาเป็นชุดแล้วเอาละครับเน้นไปที่หมัดแล้วก็ดูดีมีอนาคตเลยครับแต่เราต้องพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับกรรมการธวัชชัยทองนิดนะครับสับมือชกต้องเดินชนแล้วครับยอดเพชรเอกแม่ปลายยกเป็นโดนหมัดฮะแข้งซ้ายดีครับยอดเพชรเอกแต่ว่าเพชรชุมพลนั้นมีลูกฮึดครับมีหลายก๊อกมีต่อยท้อต่อยหน้านะครับความใหญ่ของยอดเพชรเอกพยายามจะเดินเร็วขึ้นครับเพชรชุมพลต่อยขวางหน้าไว้นะครับตั้งแขนไว้อีกตัวเล็กก็ต่อยลำตัวโตแล้วครับเวลาแกโดนหมัดก็หน้าสะบัดเหมือนกันครับยอดเพชรเอกครับนายครับนายตีครับเนี่ยครับต้องชกในเกมของตัวเองครับเพชรชุมพลก็ชัดจะหันรีหันขวางไปเหมือนกันครับตอนนี้ครับเอาละครับเบี่ยงล้มนี่นะครับลูกเก่าของเพชรชุมพลครับมีความหลากหลายครับอาจจะบังแข้งซ้ายไม่ได้แต่มีหมัด1 2ต่อยท้องต่อยหน้าทำเหนือครับเพชรชุมพลโอ้ยโดนแข้งซ้ายชัยโครงครับต่อยลำตัวต่อยท้องไล่แขนลงล่างกระตุกมาตีแม่ทายาเพชรเอกหมดนี่เป็นเรื่องเลยครับอ้าวลงล่างตีครับมีเชียร์ตลอดครับเพชรชุมพลมวยยาวกว่าเขาไปรัดไตปีนะครับอาโยนข่าวครับเนี่ยครับต้องกัดฟันนะครับแทงขวาราคาไว้แล้วก็เคลียร์ล่างครับคนจำเป้าครับโอ้โหตอนนี้นี่ชี้กันวุ่นวายไปหมดโยนข่าวซ้ายครับใครจะหัวใจแข็งแรงกว่ากันครับว่ากันที่เรื่องของหัวใจแล้วครับตอนนี้อาศัยลูกใหญ่ครับยอดเพชรเอกเดินชนทวนทะละไปเรื่อยครับปะทะครับทีต่อทีมั่นใจครับเดินแทงข่าวซ้ายพิจิตรต่อยซ้ายต่อยหน้าฝั่งหน้าแทงขวาไว้แทงล็อกคาแทงล็อกคาไว้อ้าววุ่นวายแล้วตอนนี้สถานการณ์ชกฉลาดครับเพชรชุมพลตอนนี้ก็ไม่แลกซึ่งหน้าแล้วครับเนี่ยครับแข้งซ้ายสวยเจอแข้งขวาของยอดเพชรเอกเสียบเข่าขวามาครับเพชรชุมพลเจอข่าวขวาของยอดเพชรเอกครับตีซ้ายยอดเพชรเอกแหมช้าไปซะแล้วครับขยับเข้าหาต่อครับต่อยอย่างนี้นี่หน้าอัดฉีดครับทั้งคู่เลยนะครับต่อยดีทั้งคู่ครับเพชรชุมพลนี่ก็ไม่ยอมอ่อนข้อง่ายๆมีตั้งกระแทงหน้าครับต้นขวาแทงขวาค่อยเอาจะเพกใหม่ชุดหนึ่งเสียบเสียบเสียบดูอ่อนนอกแข็งในครับยอดเพชรเอกลุยต่อครับแทงเข่าขวาครับเนี่ยครับเอาแข้งซ้ายแทงซ้ายโต้อัดมาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาโอ้สถานการณ์ในช่วงปลายยก4นี่ได้เลยครับได้เลยครับตะกี้ก็บอกได้โอ้ย2ทีหักออกมาแต่ว่าโอ้ยได้2ทีครับมาโดนทีนี้ครับปิดสถานการณ์ได้ดีเหลือเกินครับเพชรชุมพลแล้วก็โดดโยกครับโมดโยกครับโอ้โหยก5ไม่ตามไม่ได้แล้วครับเอาบนเวทีครับดูภาพช้านะครับนี่ครับเล่นงานลำตัวแล้วก็ขึ้นบนครับพยายามฮึดต่อยนะครับพอตอนเพชรชุมพลฮึดขึ้นมานี่ยอดเพชรเอกก็ต้องถอยครับยอดเพชรเอกฮึดขึ้นมาเพชรชุมพลก็ถอยคืนบ้างครับยก5ครับมวยคู่นี้ครับแม่เหมือนมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็เป็นยกซันเดนเดทเลยครับแพ้ชนะดูที่ยกนี้ครับต้องบอกว่าใกล้เคียงครับสุดท้ายครับวันนี้นี่มวยดีวิถีไทยคุณภาพมันทุกคู่เลยนะคู่แรกก็สนุกคู่สองก็สนุกเดี๋ยวจะสนุกยิ่งกว่าครับโรบอคอปกับสลาตันครับโอ้โหเวทีเดือดแน่ครับผู้เอกมาแล้วครับกรรมการก็กำลังหาผู้ชนะอยู่เหมือนกันครับอีก3นาทีครับยกสุดท้ายสนใจแฟนล้อมหลายอย่างนะครับเอาละครับโดนแข้งซ้ายกินปลาไปครับเพชรชุมพลเจาะยางครับเพชรชุมพลครับเตะซ้ายครับเพชรชุมพลเอาแข้งซ้ายมาเจอเข่าซ้ายโต้ในครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับยอดเพชรเอกเสียบเข่าซ้ายโอ้แม่ดอกนี้ครับ
ยัดมาสวยๆเลยครับแม่เหมือนกับปลายยกที่4นะครับได้2ดอกครับแต่ว่าดอกสุดท้ายเพชรพลมาเอาคืนครับโอ้โหนี่ฮะจังหวะฉายของยอดเพชรเอกครับเสียบปักปักปักกันไปครับโอ้โหนี่ครับความใหญ่ครับเพชรพลทำแล้วแล้วเพชรเอกดูเฉยครับอาจจะมีเสียทรงบ้างครับเอ้าเพชรพลเกี่ยวขาไว้เกี่ยวขาลงล่างแข้งขวาได้มาโดนแข้งขวาแล้วครับโอ้ยไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าครับตอนนี้เพชรชุมพลยังมีเวลาเหลือนะครับ1นาที40วินาทีครับต้องขยับเดินต่อยนะครับเพชรชุมพลคือชั่วโมงบินสูงอยู่แล้วนะครับเอาล่ะครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนแทงเข่าซ้ายมาครับแทงซ้ายครับตีเข่าขวาโต้ครับยอดเพชรเอกอย่าชะล่าใจนะครับยอดเพชรเอกว่าทำได้ชุดนั้นนะครับจะชนะได้ง่ายๆครับถ้าโดนถ้าโดนถ้าโดนแล้วแหมชุดสองชุดเป็นเรื่องนะครับพี่มาแล้วมาแล้วครับเพชรพลแม่และกองเชียร์ด้วยครับโอ้โหเอาแล้วครับมันบอลแน่ดอกนายครับอย่าเพิ่งชะล่าใจครับกรรมการยังไม่ปิดกลองเดินเข้าหานะครับเพชรพลครับเพชรพลออกอะไรดีออกอะไรดีครับออกอะไรดีครับเนื้อซ้ายอ้าครับหน้าหงายครับแต่ว่ายกซ้ายบางครับยอดเพชรเอกช่วงนี้นะถ้าหากว่าสักหมัด2หมัดครับเพชรพลนี่มาได้เลยครับขอให้โดนครับตอนโดนไหมไม่โดนนี่จะเพคุมไว้เอาละครับแต่รางวัลอาชีพ 10,000 เกือบใกล้ได้แล้วครับสำหรับยอดเพชรเอกคือตอนนี้นี่ดูไม่กลัวแล้วนะครับยอดเพชรเอกครับดูไม่กลัวดูมั่นใจแล้วนะครับนี่ครับเพชรพลหมัดซ้ายอ้าวกองเชียร์เยี่ยมไปเลยครับสมชัยตรงนี้ครับแยกออกมาครับมวยคู่นี้นี่เดินว่าชิงดำยกสุดท้ายจริงๆครับชิงดำของแท้ครับหมดยกครับนี่ครับไวไล่เลี่ยกันครับ23กับ24เด็กสุรินทร์เหมือนกันครับชัยชนะไปสุรินทร์แน่นอนครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับรวบรวมคะแนนข้างล่าง3ท่านพงศักดิ์ไปละม่อมวรชิตแช่มชื่นธานินทร์ภูมิผิวและชูมือไปที่ยอดเพชรเอกมวยไทยไฟต้ายิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรชุมพล